นเขาทุกข์ยากแก่ความเจ็บป่วยและไม่มีรายได้แล้วเนี่ยเขาควรจะได้รับการรักษาโดยเงินภาษีก่อนของประชาชนเนี่ยนะฮะโดยที่เขาไม่ต้องจ่ายแล้วก็เป็นสิทธิ์ของเขาจากความล้มเหลวในอดีตที่เราเป็นระบบที่เรียกว่าต่างคนต่างอยู่ใครมีก็เข้าถึงระบบบริการใครไม่มีก็ไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นเข้าถึงใกล้เคียงกันมาถึงวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่เราฝันไว้มาไกลเกินฝันพอสมควรสุดท้ายมันมาแล้วก็พากันดีใจไงแล้วก็ดีใจว่าเออผลของที่พวกเราสามัคคีกันทั้งประเทศไทยผู้ป่วยทั้งประเทศไทยเหนือใต้อีสานรวมตัวกันขอยาต้านมากินมันก็ได้เป็นผลสำเร็จมีความกล้าหาญในสมัยนั้นกับรัฐบาลนะครับรัฐมนตรีปลัดกระทรวงสาธารณสุขในการที่จะปฏิรูประบบตรงนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงคือใช้ตัวตั้งคือประชาชนเข้าถึงบริการมันคือการปฏิรูปการเงินการคลังเพื่อปรับปรุงระบบบริการสาธารณสุขครั้งสำคัญของประเทศเลยเนาะแล้วเพื่อเอาการเงินการคลังเนี่ยไปปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขพฤศจิกายน 2545 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประกาศใช้เป็นครั้งแรกหลังเริ่มรณรงค์ให้รัฐจัดระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลผ่านโครงการนำร่อง6จังหวัดและต้อนรับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นไปตามมาตรา52แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540ที่รับรองให้ชนชาวไทยเข้ารับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานโดยเสมอกันไม่เสียค่าใช้จ่ายการให้บริการของรัฐต้องทั่วถึงและมีประสิทธิภาพผมและเพื่อนจำนวนมากก็เป็น1ใน 50,000 รายชื่อที่ร่วมกันลงลายมือชื่อเพื่อเสนอกฎหมายระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเมื่อ15ปีที่แล้วนะครับเราจำได้ดีว่าเนี่ยวันที่17พฤศจิกายนเนี่ยที่จะถึงเนี่ยนะครับเป็นวันที่กฤษฎีเป็นวันที่พ.ร.บ.นี่มันเกิดขึ้นพอดีนะครับแล้วก็ทำให้เราคิดถึงว่าโอ้โห15ปีแล้วนะที่เราทำงานเรื่องนี้มาแล้วทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเราเป็นหนึ่งในนั้นไม่ต้องแปลกใจเพราะว่านี่มันคือสมบัติชิ้นเดียวของประชาชน49ล้านคนที่เราเป็นเจ้าของเรามีรูปแบบอยู่แล้วเพราะตอนนั้นโรงพยาบาลบ้านแพ้วเนี่ยเริ่มโครงการไปแล้วโดยรับงบประมาณจากรัฐบาลไปเนี่ยเท่ากับโรงพยาบาลชุมชนอื่นๆทั่วประเทศนะฮะแต่ว่าโรงพยาบาลบ้านแพ้วออกนอกระบบไปแล้วนะฮะไปเป็นโรงพยาบาลมหาชนเพราะฉะนั้นแทนที่จะทำแบบเดิมคือว่าได้เงินไปแล้วก็เอาไปสงเคราะห์ตามดุลพินิจนะฮะโรงพยาบาลบ้านแพ้วริเริ่มโดยการที่ว่าคนไข้ทุกคนมาโรงพยาบาลบ้านแพ้วเนี่ยจ่ายแค่40บาทไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียเงินเลยไม่ว่าจะเป็นค่ารักษา100 500หรือแสนนะหรือหลายแสนก็จ่ายแค่40บาทนี่คือหลักประกันเก็บแค่ค่าธรรมเนียมท่านเองการมาใช้บริการแล้วทุกคนจะรับบริการเพราะว่าไม่มีใครอยากแก่ป่วยมากไม่มีใครอยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากไม่มีเพราะฉะนั้นเขาจ่ายเฉพาะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วการรักษาเป็นเรื่องของการบริหารจัดการของโรงพยาบาลนะพอรูปแบบมันเสนอออกมาเอ๊ะมันจะทำได้ง่ายขนาดนั้นเชียวนะฮะจากการศึกษาวิจัยสะสมความรู้ไว้อย่างต่อเนื่องมายาวนานเนี่ยพอเสนอรูปธรรมออกไปเช่นนั้นเนี่ยนะคุณทัศน์ก็บอกเอาถ้างั้นของเราเนี่ยให้มันถูกกว่าคือเอาแค่30บาทก็พอเขารู้สึกว่าแบบชีวิตเขาอะเขาทำได้ถึงจุดที่มันจะไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมได้อะเขาคนไข้จะไม่มีทางเป็นคนไข้อนาถาอีกตลอดไปน้องเคยได้ยินคำนี้ไหมคนไข้คนจนแล้วต้องไปนอนห้องรวมเนี่ยเขาเรียกว่าคนไข้อนาถาซึ่งตกลงความเป็นมนุษย์ของเรามันไม่ใช่ละมันไม่มีตรงนั้นอีกตลอดไปกลุ่มที่ทำงานอยู่เนี่ย เราก็มีโอกาสทำงานต่อเนื่องนะพวกพี่เนี่ยก็มีโอกาสทำงานต่อเนื่องโดยที่เป็น
คล้ายๆกับว่าเราก็ก่อตัวเป็นศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนแล้วก็ต้องบอกว่าศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนเนี่ยก็ทำงานแนบแน่นกับขบวนการขององค์กรผู้บริโภคและองค์กรด้านสุขภาพจำนวนมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะเอาสาระในกฎหมายเนี่ยไปคุยไปออกแบบไปฝึกอบรมอย่างเช่นมูลที่เข้าถึงเอสเนี่ยนะคุณนิมิตเนี่ยก็เรียกว่าเป็นแกนนำฝึกอบรมเรื่องตัวกฎหมายฉบับนี้เลยนะ11พฤศจิกายน2545 15ปีที่ผ่านมาการเดินทางของฝันที่เอื้อมถึงแสงสว่างที่จับต้องได้มาไกลถึงที่นี่เราใช้เวลาถึงเกือบ1ชั่วโมงกับระยะทางเพียงไม่กี่กิโลเมตรจุดหมายปลายทางคือดอยแม่แหงอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่หมู่บ้านกว่า100หลังคาเรือนตั้งตระหง่านอยู่บนผาสูงชันที่นี่ไม่ใช่เพียงที่พักอาศัยของคนนับร้อยร่วม4ทศวรรษหากหมายถึงวิถีชีวิตและจิตวิญญาณละหู่พื้นที่สูงลูกเด็กเล็กแรงหนุ่มสาวหัวใจลูกโชนไปจนถึงผู้สูงวัยต่างต้อนรับการมาเยือนของเราเรามาที่นี่เพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขาเอื้อมถึงฝันในนามสิทธิรักษาพยาบาลมากน้อยเพียงใดที่บ้านไม้ทำมือไม่ไกลจากศูนย์กลางชุมชนห้องหับขนาดไม่ใหญ่ไม่เพียงเป็นที่พักพิงของชายละหู่วัยเกษียณแต่ยังเชื้อเชิญให้เราสัมผัสเรื่องราวที่น้อยคนนักจะเข้าใจจมูจะอือยังคงหุงหาอาหารด้วยตนเองมันเป็นวิถีชีวิตที่ไม่ได้ยากลำบากสำหรับชาวพื้นที่สูงต่างกันตรงที่อาการป่วยของเขาอาจเป็นอุปสรรคโดยเฉพาะโรคปอดหอบและอืดที่อาจกำเริบได้ทุกเวลาแค่ไกลแล้วคดีเลาะกลายเป็นแนวคดีเลยเอาหมอติดของมันก็เสียของเลยจะกูผมป่วยมานานหลายปีแล้วมันเกิดจากการสูบฝิ่นตลอด10ปีผมทำงานไม่ได้แถมยังแพ้ยาและไม่มีเงินรักษาพยาบาลจะขอพระเขาจมูเป็นหนึ่งในชาวโลหูที่ได้รับผลกระทบจากการสูบฝิ่นในอดีตอาการป่วยเรื้อรังส่งผลให้ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่แค่อุปสรรคการเดินทางไปหาหมอหากหมายถึงอัตราค่ารักษาพยาบาลที่เขาไม่สามารถจ่ายได้ก่อนปี2545จมูยังไม่ได้รับสัญชาติและหลักประกันสุขภาพทั่วหน้ายังไม่เกิดเขาจึงไม่ต่างจากผู้ป่วยอีกหลายล้านรายทั่วประเทศที่เผชิญภาวะล้มละลายจากโรคภัยไข้เจ็บไม่นานหลังจากกฎหมายหลักประกันสุขภาพทุนหน้าประกาศใช้ชาวละหูที่นี่ทยอยได้รับสิทธิ์และสัญชาตินำมาสู่สิ่งที่พวกเขาปรารถนาตลอดชีวิตนั่นคือการเข้าถึงการรักษาและเขาก็คือหนึ่งในนั้นทุงยานับร้อยและจดหมายภาษาไทยที่คนในหมู่บ้านช่วยเขียนยังคงถูกส่งให้หมอและพยาบาลโรงพยาบาลแม่อายและโรงพยาบาลฝางเพื่อรับรองสิทธิ์เพื่อนมนุษย์บนพื้นที่สูงแห่งนี้หลังผมได้สัญชาติผมไปหาหมอที่แม่อายหรือนครพิงค์ที่เชียงใหม่ไม่เสียเงินเลยดีใจมากไม่งั้นตอนนี้อาจจะตายไปแล้วเรามีชีวิตอยู่ได้เพราะหมอและยาแม้รัฐธรรมนูญและกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะรับรองสิทธิ์คนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงทว่าสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์พื้นที่สูงพวกเขายังคงเผชิญอุปสรรคหลายประการหนึ่งในนั้นคือสาวน้อยวัย14ปีอ
นามีสียังคงออกหาของป่าเป็นประจำนอกจากความเชี่ยวชาญด้านเส้นทางในป่าลึกริมชายแดนไทยพม่าพืชและผลไม้โดยเฉพาะเห็ดเป็นสิ่งที่เธอเรียนรู้และชำนาญแม้สายน้ำและผืนแผ่นดินที่นี่ยังเปิดโอกาสให้นามีสีใช้ประสาทสัมผัสวัยหนุ่มสาวโลดแล่นทว่าในทางกฎหมายเธอกลับยังไม่ได้รับสัญชาติแม้จะเกิดไม่ไกลจากสายน้ำนี้นั่นหมายความว่านามีสียังเข้าไม่ถึงหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าแม้จะเป็นความหวังของเธอและครอบครัวแล้วตอนนี้ไม่มีบัตรอะไรเลยไม่มีค่ะแล้วทำไงอ่ะถ้าต้องไปไหนเดินทางไปไหนมาไหนหรือว่าจะต้องแสดงบัตรที่เราบอกเจ้าหน้าที่หรือเราทำยังไงบอกเจ้าหน้าที่เคยเจอเจ้าหน้าที่ปะไม่เคยอ๋อไม่เคยใช่ไหมแล้วคิดว่าจะได้สัญชาติเร็วๆนี้ไหมหรือว่าต้องรอไม่เพียงบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้นที่เข้าถึงหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหากยังหมายถึงบุคคลที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สัญชาติท่ามกลางข้อถกเถียงประสิทธิภาพการดำเนินโครงการเรายังพบว่ายังมีคนที่นี่ตกหล่นพวกเขารอคอยคาดหวังสิ่งเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้สิทธิของความเป็นมนุษย์ถูกเติมเต็มอย่างสมบูรณ์มติคณะรัฐมนตรีมีนาคม2553กำหนดให้คนไร้รัฐไร้สัญชาติที่ได้รับการสำรวจแล้วได้รับสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าต่อมามติดังกล่าวถูกยกเลิกและนำกลับมาใช้อีกครั้งความไม่แน่นอนดังกล่าวจบลงด้วยกองทุนคืนสิทธิ์ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ทว่ายังมีกลุ่มคนตกสำรวจอีกจำนวนไม่น้อยมันก็มีพลิกมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเพราะว่ากฤษฎีกาเนี่ยได้ตีความในมาตรา5ของพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพว่าให้เฉพาะคนที่มีสัญชาติไทยใช่มั้ยให้เฉพาะคนที่มีสัญชาติไทยมันก็เลยทำให้คนที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรทองเหมือนกันน่ะก็ต้องคืนบัตรทองให้กับโรงพยาบาลต้องคืนบัตรทองให้เพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ถามว่ามนุษย์ทุกคนน่ะหรือว่ากลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มชนเผ่ามันอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้สัญชาติไทยถึงแม้มันจะอยู่ในช่วงการกระบวนการพิสูจน์สัญชาติแต่ว่าความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บมันไม่ได้ถามว่าคุณมีสัญชาติไทยหรือเปล่าคุณไม่มีสัญชาติไทยมันไม่ได้ถามแต่ว่าถ้าสิ่งที่พี่น้องเผชิญอยู่ในช่วงเวลานั้นก็คือถูกถอดไงถอนบัตรเพราะว่าไม่ใช่เป็นคนไทยใช่ไหมถอนไม่ได้มีสิทธิ์เพราะนั้นการไปโรงพยาบาลมันก็ต้องจ่ายยามันก็มีวิกฤตช่วงเวลาหนึ่งวันที่30มิถุนายน2552มติคณะรัฐมนตรีก็บอกว่าในเรื่องของหลักประกันสุขภาพเนี่ยต้องให้กับทุกคนที่อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยทุกคนที่อยู่ในพื้นแผ่นดินโดยไม่ได้แบ่งแยกว่าคนเนี่ยเชื้อชาติศาสนาฐานะความยากจนร่างกายจะพิการอะไรแต่คือต้องให้เพราะมันเป็นในเรื่องของการดูแลในเรื่องสุขภาพมันก็เลยนำมาสู่วันที่มติคณะรัฐมนตรีวันที่23มิถุนายน2553ก็คือเขาเรียกว่ากองทุนคืนสิทธิ์คืนสิทธิ์ให้กับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังไม่ได้เขาเรียกว่ากลุ่มที่มีปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิ์ก็คือคนที่อยู่ในกระบวนการพิสูจน์สัญชาติคือพูดง่ายๆคือกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ที่ยังไม่มีสัญชาติไทยก็คืนให้แต่คืนไม่หมดนะเพราะตอนนั้นคืนอยู่ประมาณ440,000กว่าคนครับ440,000กว่าคนกลุ่มพี่น้องที่ได้รับผลกระทบลูกของกลุ่มที่400,000กว่าคนเนี่ยพ่อมันได้รับสิทธิ์แต่ลูกมันยังไม่ได้รับสิทธิ์ปัจจุบันกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติที่ได้รับสัญชาติจะเข้าถึงหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือบัตรทองส่วนกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติที่ได้รับการสำรวจในปี2549และ2552
หรือรอการเปลี่ยนสถานะได้รับสิทธิ์ของกองทุนคืนสิทธิ์ขณะที่บุตรหลานของคนกลุ่มนี้มักยังไม่มีสัญชาติหรือยังไม่สามารถพิสูจน์ทราบสถานะพวกเขายังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์นี้ได้ล่าสุดในเดือนเมษายน2558มติคณะรัฐมนตรีได้คืนสิทธิ์เพิ่มเติมประมาณ 220,000 กว่าคนแต่ยังปรากฏกลุ่มชาติพันธุ์ที่ตกสำรวจจำนวนมากรวมถึงนามีสีและเด็กกว่า 70,000 คนเช่นเดียวกับชาวจีนพ้นทะเลเกือบ 40,000 คนนอกจากนี้สิทธิประโยชน์ของพวกเขายังไม่ครอบคลุมหลายเรื่องอาทิไตเอสหัวใจและมะเร็งกองทุนคืนสิทธิ์จะไม่มีงบประมาณโดยตรงเหมือนหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า16ปีบัตรทองสำหรับพวกเขาที่นี่กำลังทยอยผลิดอกออกผลทว่าหลายคนที่นี่ยังเป็นสิ่งที่ใฝ่ฝันก่อนเราจากที่นั่นเรามีโอกาสพูดคุยกับหน่วยบริการที่รับรองสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือบัตรทองโรงพยาบาลแม่อายรองรับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงมาช้านานการบริการหลากภาษาและหน่วยสุขภาพเคลื่อนที่เป็นจุดเด่นสำหรับการบริการที่มีประสิทธิภาพทั่วถึงและเท่าเทียมไม่เกี่ยงว่าพวกเขาจะมีบัตรหรือมีสิทธิ์ตามกฎหมายหรือไม่พื้นฐานเราก็คือให้บริการกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหลายพี่น้องชนเผ่าทั้งหลายที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะมีหลากหลายมากกว่า9ชนเผ่านะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการสื่อสารเรื่องของภาษาเรื่องของการบริการเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกับบริบทตรงนี้นะครับเราก็จะให้การบริการของแม่ไอเราก็ยึดเรื่องของบริการคุณภาพบริการที่ทั่วถึงแล้วก็การเท่าเทียมกันไม่ว่าจะมาจากเป็นคนไทยเองเป็นคนชาติพันธุ์เป็นกลุ่มชนเผ่าแม้กระทั่งบนดอยเนี่ยเราก็จะมีการไปให้บริการที่บนดอยด้วยนั่นหมายความว่าสมมติว่าเรื่องมีบัตรไม่มีบัตรมีเลขรหัสไหนเนี่ยไม่มีครับเราจะให้บริการก่อนส่วนสิทธิอะไรทั้งหลายถ้ามีเราก็จะใช้ตามสิทธิเช่นถ้ามีของสาธารณสิทธิ์เราก็จะใช้สาธารณสิทธิ์ถ้ามีบัตรประกันของต่างด้าวเราก็จะใช้บัตรประกันถ้าไม่มีเลยเนี่ยก็ให้บริการแล้วก็ถัวเฉลี่ยจากสิทธิ์อื่นๆเนี่ยเอามาชดเชยให้ตึกสีสะดุดตานี้กำลังก่อร่างเตรียมรองรับประชากรในพื้นที่ไม่เกี่ยงสัญชาติหรือเผ่าพันธุ์ใดงบประมาณของโรงพยาบาลที่เฉลี่ยตามจำนวนประชากรเป็นตัวกำหนดให้สถานบริการจะต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงทุกชีวิตที่เราพบเจอทุกคำที่พวกเขาเอื้อนเอ่ยไม่ใช่แค่ความพอใจในรัฐสวัสดิการหากหมายถึงเสียงที่ได้รับการยอมรับนิยามคำว่าทั่วถึงและเท่าเทียมเป็นแสงดาวที่เอื้อมถึงสำหรับคนที่นี่